tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมันเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวย์นะครับผมวันนี้นะฮะคุณกำลังประสบปัญหาใช่หรือไม่นะฮะเลเวล99แต่ไม่มีใครพาไปตี้ด้วยจะไปเก็บแม็กมาคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับผมเป็นอาชีพลูกเมียน้อยไม่มีใครครบนะครับดังนั้นนะฮะวันนี้เราจะพาไปเก็บเลเวลที่99ถึง110กันนะฮะโดยมอนสเตอร์เนี่ยไม่ค่อยโหดมากครับผมแบบกำลังสบายนะครับกุบกริบกุบกริบนะฮะโอเควันนี้เราจะพาไปเก็บเลเวลกันที่ไนท์แมร์การ์ดเทมนั่นเองนะครับซึ่งในแมร์การ์ดเทมเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าเราต้องไปที่การ์ดเทมให้ได้ก่อนนะไปหาวาร์ปไปการ์ดเทมก่อนนี่โอ้นี่การ์ดพอดีเลยโอเคเนี่ยนะครับวิธีไปการ์ดเทมที่ง่ายที่สุดแล้วนะฮะเสียตังค์ 3,000 นะครับผมซื้อมาครับอุดหนุนอโคทั้งหลายนะฮะไปไหนเอาไม่บอกลืมไปการ์ดแจ้โอเคนี่ครับผมเนี่ยแหละช่วยกันอุดหนุนนะฮะจะได้มีกำลังใจทำมาหากินนะครับโอเคเมื่อมาถึงการ์ดเทมนะครับให้เดินลงมาด้านล่างนะฮะตรงนี้นะครับผมฮูกินฟอลโลเวอร์เนี่ยฮูกินฟอลโลเวอร์เนี่ยเป็นคนพาเราวาร์ปเข้าไปนะผมเลือกข้อ2ครับผมจัดมาเลยต้องการมากนะครับผมอ่ะมันมี2ชั้นนะครับผมชั้น1เนี่ยที่เราจะไปก็คือเลเวล100ถึง130นะครับผมเสียค่าเข้า 5,000 แล้วก็ชั้น2เนี่ย2F เนี่ย140ขึ้นไปครับผมในนั้นเนี่ยเสียค่าเข้า 10,000 นะผมในนั้นเนี่ยจะมีตัวไรเวิร์ดนะผมซึ่งมันดับไรเวิร์ดแดงอยู่ในนั้นใน 2F นะซึ่งเรายังไม่ไปครับผมเร็วๆเร็วๆเราแค่ร้อยนิดๆเองนะฮะดังนั้นเราไปชั้น1กันนะครับโอเคเมื่อเข้ามานะครับผมก็ละเลงได้เลยครับผมเป้าหมายของเราก็คือนี่ครับ Keeper จริงๆแล้วมันชื่อว่า Raid Nightmare นะครับบันเทิงแล้วสวยแล้วพี่แกมีตาบอดอะไรเนี่ยไม่ได้ดูมานะครับผมอ่ะอันนี้ดังนั้นพอตาบอดเราหนีนะฮะแป๊บหนึ่งครับแก้ตาบอดกันตาบอดเนี่ยสามารถแก้ได้ด้วยการใช้กินโพชั่นนะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีพาราเซียอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวดู EP ก่อนเลือดมันอยู่ที่ประมาณ 18,000 นะครับผม EXP อยู่ที่ 3,000 อันนี้ไม่ได้กดคูณนะฮะแต่ถ้าแบบเอ้ยอยากฆ่าให้เร็วกว่านี้นะผมใช้เคลือบแสงเอานะครับผมถ้าใครมีพีทก็สบายหน่อยก็คือเอสเปอร์ซิโอนะครับผมมันจะทำให้การโจมตีของเราเป็นธาตุแสงนะฮะนี่ครับถ้าเคลือบแสงเนี่ยก็จะแบบนี้ครับผมโอ้ก็ไวขึ้นนิดนึงนะครับนี่แหละมอนมันจะไม่เยอะมากครับผมมันจะกระจายตัวครับผมมีอยู่ประมาณน่าจะ40ตัวมั้งในแมปนี้นะครับก็คือเนี่ยแหละมันเหมาะกับแบบสายชิลนะครับผมไม่ได้เป็นแบบโอ้โหสายลากอะไรขนาดนั้นนะครับอู้โดนอะไรเข้าไปวะเนี่ยถึงก็ช็อกนะครับผมของเขาแรงจริงๆนะผมอีวิดูอินให้แม่ที่ของเขาแรงจริงๆนะถึงก็สะเทือนทัวยังไม่ทันถึงไหนเลยครับผมตายซะแล้วนะฮะนั่นแหละครับเจอก็หนีมันนะฮะโอ้ 7,000 ถึงว่าทำไมถึงตายนี่แหละเราเน้นตัวเนี้ยนะผมอย่าไปยุ่งกับตัวอื่นเลยตัวอื่นเนี่ยสู้ไม่ได้ครับผมตัวเนี้ยเลเวล110นะฮะสามารถเก็บได้ยาวจนถึง110ได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยว110ค่อยเปลี่ยนที่ไปที่อื่นนะครับก็พยายามเลี่ยงๆตัวอื่นหน่อยแล้วกันนะครับนอกจากไอ้ตัวนี้ครับผมเกมคีปเปอร์แล้วเนี่ยจะมีไนท์แมร์อีกตัวนึงนะมันคนละตัวกันนะผมไปดูเพิ่งไปดูมานะฮะนี่ครับอันนี้คือเรดเดธตัวจริงนะผมคือมันจะมี2แบบครับผมที่เหมือนกันก็คือเรดเดธนะฮะอันนี้เลเวล121นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวที่ชื่อยาวๆเมื่อกี้เลเวล110นะครับผมอันนั้นคือเป้าหมายของเรานะครับส่วนไอ้ตัวชื่อสั้นๆเนี่ยช่างมันนะครับผมสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็วิ่งนะฮะแต่รู้สึกจะวิ่งดีกว่านะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เอามาเก็บเลเวลได้นะครับผมถามว่าของแรงมีไหมไม่มีนะครับผมมันแรงสุดก็คือเป็นแมนลูนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนใช้แล้วอ่ะโอเคครับก็ใครอยากมาลองนะผมก็มาลองกันได้นะผมบันเทิงเริงใจนะครับผมระวังอีวิลดูอิดอันไนท์แมร์ด้วยนะผมจุกเลยนะดีว่าเพิ่งเลเวลอัพมาใหม่ๆนะครับผมยังไม่ค่อยเสียดายมากเท่าไหร่นะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวย์ด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ